ไปนั่งอยู่ดีๆพัดลมที่ติดอยู่บนผนังอ่ะพี่นึกภาพตาคุณผู้ชมนึกภาพตาอยู่ดีมันก็บุ้งระเบิดใบพัดนี่กระจายทุกทิศทุกทางไอตัวตะแกรงเหล็กที่คุมอยู่มันก็ระเบิดด้วยลนใส่หัวผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในร้านเฮ้ยแล้วเป็นไรมั้ยหมึนหม่ะมีภาพไปดูด้วยไปดูกันค่ะนี่นะนี่นะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เลยเหรออุ้ย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 ว่าเสียวเลยอ่ะค่ะ นี่แหละพัดลมเจ้ากรรมทําไมเขาเขาเขาขันไม่แน่นเหรอหรือยังไงอ่ะไม่แน่ใจเกิาจมันหลอะ,อ,อะไมาเพราะว่ามันหลุดออกมาอย่างนี้เลยอ่ะทั้งอันเลยอะนะ่ะใบพัดมันระเบิดเลยเนาะคือถ้าพัดลมรุ่นประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีตัวงับใช่ไหมด้านข้างมันอาจจะค่อยๆหลวมมาป,ป่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้งับไปจนแน่นปะ่ะนี่นี่นไอตัวตัวแกนอยู่นะพี่ตัวแกนตัวหมุนแกนตรงกลางอยู่แต่ใบพัดน้มันแตกแล้วก็ตรงฝากตะแกรงหน้าแตกหลุดออกมาน่าจะเกิดจากการช็อตหรือไหมระเบิด อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะุูยน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยค่ะเกิดขึ้นที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารค่ะคผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่จูๆ่ๆพัดลมเกิดระเบิดใบพัดแตกเลยโชคดีที่ใบพัดไม่มาเจาะศีรษะนะคะแต่เป็นตัวตะแกงนั่นแหละหล่นใส่สศีรษะเหตุเกิดช่วงประมาณ11นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าของคลิปบอกเลยว่าทุกอย่าง เกิดขึ้นไวมากมไม่ทันได้ตั้งตัวเคราะดีที่ใบพัดไม่ปักที่ศีรษะพอเกิดเหตุปุ๊บเจ้าของร้านรีบมาดูและรับผิดชอบอย่างดีอาสาจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียขวัญให้นะคะแต่คนที่ได้รับอุบัติเหตุบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาขอแค่ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลส่วนอาการมีศีรษะบวมค่ะปวดหัวมึนหัวพระอืดพระอมคุณหมอบอกว่าจะเป็นแบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะหายดีราะแรงเหวี่ยงตอนกระแทกกันเนาะ แต่น่าจะเอ็กซเรย์อะไรดูแล้วถ้าไม่มีเลือดไหลไม่มีเลือดข้างก็ต้องดูอาการว่าถ้ามึนถ้ามีอาเจียนมีอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งโอ้ตัวนะาเป็นห่วงนะอาทิตย์นึงเลยเหรออ๋อนี่เนี่ยเขามีภาพเอ็กซเรย์จริงด้วยเออ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 ืมอแล้วเราจะระวังยังไงเนอะเพลาเราไปตามร้านเราก็ก้มกินแต่ข้าว<ด>แต่อาหารเนาะดวงจังหวะเคราะห์อัตตามความเชื่อนะถูกที่ถูกเวลาคนมันจะโดน กลัวไหมคุณกลัวไหม่าเงกลัวสิ<อ>แต่หนูก็จะเสี่ยงแบบไม่ใช่ไม่ใช่เสี่ยงอะไรที่มีความเสี่ยงอย่างรถสตาร์ทเครื่องอยู่ออหรือรถยนต์เนี้ยหนูเห็นรถไฟสตราร์ทเครื่องหนูไม่เดินอ้อมหลังเลยนะออไม่รู้จะถอยมาเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีถ่ายรายการมาก่อนให้แบบเข้าใกล้สัตว์หรืออะไรงเงี้ยยอมนะเดี๋ยวนี้ไม่เอามันโมโหเราตอนไหนก็ไม่รู้กลัวแหละกลัววกลัวตายพี่มีพระอยากจะเช่าไหมอยู่ดีมาขายพระอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องขายพระพอดีว่าหนูมีกรมธรรม์ที่จะดู อหนักยิ่งกว่าอีกหนี้เสือปะจระเข้พระยังทีเดียวจบนะอกรปธานี่ผมต้องมาจ่ายคุณทุกปีเลยใช่ค่ะโอ้โหคุณนี่ไว้ใจไม่ได้จริงจริงคุณด้วย